คำถามนะครับมีแฟนยังนะครับผมแล้วชอบผู้หญิงแบบไหนปลอมแค่อยากรู้นะผมเป็นชายล้วนเด้อผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นเกย์นี่นะก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมนายมิสพีกันอีกแล้วนะจ๊ะก็วันนี้ผมก็จะมาทำ Q&A ทุกๆ100 Subscribe กันนะครับผมแต่ว่าก็ต้องขอเกริ่นก่อนการเข้า Q&A นะครับผมอาจจะเปลี่ยนแล้วนะผมจาก100 Subscribe จะทำ Q&A 1คลิปก็ต้องเปลี่ยนเป็น150 Subscribe นะครับผมในการทำ Q&A 1คลิปนะครับผมก็ทำไมถึงต้องทำแบบนั้นงั้นเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นอะไรนี่ครับผมปล่อยคลิปนี้ไปนะครับผมเมื่อวันที่22เมษาใช่ไหมตอนนี้30เมษานะครับผมผ่านไป8วันนะครับขึ้นมา46 Subscribe นะครับผมคือมันเกินครึ่งแล้วอะทำคลิปนี้ไปอีกไม่นานก็ต้องลงอีกคลิปแหละมันจะติดต่อเกินไปมันน่าเบื่อเกินไปนะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนจาก100เป็น150 Subscribe ทำ1 EP นะครับผมทำอีก1 EP ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันเพื่อการเสียเวลานะพูดมากปากหอมละโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมคอมเมนต์แรกนะครับจากน้องเลมอนบันนะครับ Q&A เหนื่อยไหมตอนทำ YouTube นะครับผมถามว่าเหนื่อยไหมเหรอก็ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเลยตอนนี้นะเฉพาะตอนนี้ถามว่าตอนนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยครับอันที่จริงอัดมา3รอบแล้วเนี่ยอัดมา3รอบแต่ไฟล์พังก็เหนื่อยแล้วแหละโอเคครับผมเคยท้อไหมท้อครับในบางครั้งแต่ว่าเราก็ต้องสู้ต่อไปเพราะผลประโยชน์จาก YouTube เนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะครับผมต้องมองการไกลนิดนึงนะครับสำหรับการเสียเวลาตอนทำเริ่มแรกเนี่ยมันก็เสียเวลาจริงๆแต่ว่ามันก็ได้ผลในระยะยาวนะครับผมโอเคอันที่3คิดว่าตอนน้องเมลอนร้องเพลงเป็นไงบ้างสู้ๆนะครับขอถึง 1,000 ซับเร็วๆขอบคุณครับก็ร้องเพาะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่องของน้องเลยนะครับผมว่าน้องร้องเพาะไหมนะฮะโอเคนี่ครับผมไปดูเมื่อคืนนี้นะโคเวอร์ปาวานเกยตื้นตอนแรกผมอ่านว่าเกยตื้นคือผมไม่รู้ว่าคิดยังไงอ่ะตอนนั้นอ่ะเสียงเกตื้นไปเลยอ่ะโอเค1นาที7 27วิไปดูกันเลยหวังว่าคลิปจะไม่ติดลิขสิทธิ์หรือเหลืองนะครับผมขี้เกียจแก้อ่ะโอเคมาตอนนี้เน็ตอินเทอร์เน็ต2 move ผมกล้าพูดเลยตรงนี้คือมันเร็วมากครับ10เมกไม่เคยเจอเน็ต10เมกที่เร็วขนาดนี้มาก่อนเลยมาต้องอะไรมากน้องวานตัวเร่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำโอเคผมว่าน้องร้องพอนะสรุปน้องร้องเพราะมากแต่ว่าเน็ตผมมันไม่เพราะตามน้องเลยครับผมคำถามต่อไปจากคุณพงษ์พิพัฒน์นะครับผมติดตามผมมาตั้งแต่นานแล้วผมนับถือเขามากเลยนะครับขอบคุณที่อยู่เป็นครอบครัวของมิสพีไปด้วยกันนะครับผมคำถามนะครับมีแฟนยังนะครับผมแล้วชอบผู้หญิงแบบไหนปลอมแค่อยากรู้นะผมเป็นชายล้วนเด้อผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นเกย์นี่นะก็มีแล้วนะครับผมแม่ตกใจเลยละสิมีแล้วนะครับนี่ไงคนนี้ไงผมเพิ่งถีบล้มไปเมื่อกี้นี่เองนะครับผมแล้วก็พังเลยด้วยนะครับหน้ากากหลุดเลยนะครับผมล้อเล่นนะฮะยังไม่มีจ้าโอเคกับข้อเรื่องนะครับผมแล้วถ้าชอบผู้หญิงแบบไหนหมายถึงแฟนใช่ไหมถ้าชอบมันก็อันเดียวกันนั่นแหละชอบผู้หญิงแบบไหนครับชอบผู้หญิงประเภทซินเดเลหรือคูเดเลนะครับผมสองอย่างนี้นะครับไม่เอายันเดเลเพราะว่ามันโหดเกินไปซินเดเลนะครับผมอธิบายง่ายๆก็คือเป็นผู้หญิงที่ปากไม่ตรงกับใจแล้วก็ใจไม่ตรงกับปากพูดว่าอยากไปที่จริงก็ไม่ได้อยากไปนะครับผมอะไรแบบนี้ส่วนคูเดเลเนี่ยหมายถึงผู้หญิงที่หน้านิ่งตลอดนะครับผมทำอะไรที่แบบต้องดูเหมือนมากเก๊กไว้ก่อนนะเหมือนมากเก๊กไว้ก่อนนะครับผมเวลาซึมแตกเนี่ยแบบน่าจะแดงแบบแดงกว่าคนปกติคือมันดูคาวาอี้สุดๆเลยโอเคนะครับผมไปคำถามต่อไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้คุณอีซูนะครับผมอีซู 79Y นะครับผม Q&A ผมร้องเพลงเพราะไหมก็อันนี้ผมไปเจอกันในเกม VR Chat Mobile นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่ผมก็เริ่มเข้ามาแล้วผมชอบเกมนี้มากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูช่องเขาเลยนะครับผมอาจจะทำเกี่ยวกับร้องเพลงเพราะเห็นเขาร้องเพลงซึ่งมันไม่ถูกเลยนะครับเขาเป็นเกมเมอร์อันนี้เมื่อ17ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมก็ดูไปแล้วแหละได้สัก10กว่าวิแล้วนะแต่ว่าก็ไม่กล้าดูจนจบเพราะมันชื่อว่าขนาดเล่นเกมผีใช่ครับผมเป็นคนที่กลัวผีถูกต้องแล้วนะครับผมโอเคปรับอันนี้เป็นอัตโนมัติแล้วกันนะครับเพราะว่า
อินเทอร์เน็ตมันไม่มาอินเทอร์เน็ตไม่มา มีผู้ติดตามทั้งผม1คนนะครับอันนี้คุณโคตะอิอิผีน่ารักจังนะครับไม่อยากเล่นเลยไม่อยากเล่นเลยพี่แบบเกมผีออนไลน์ผีออนไลน์ไม่อยากเล่นเลยเฮ้ยผมชอบเสียงเขานะผมชอบเสียงเขาอายุน่าจะประมาณอาจจะเป็นรุ่นน้องหรืออาจจะเป็นรุ่นพี่ผมประมาณ 2-3 ปีได้นะครับผมนี่ดีไม่ดีอาจจะเป็นรุ่นที่ไกลกว่านั้นหรืออาจจะเป็นเด็กกว่านั้นแต่เสียงอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะครับผมถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองยังเป็นเด็กอยู่เสมอชื่อผมนั่นคือมิสเตอร์พีอะรอเลยคุณสยากาวิดีโอเบอร์ผู้มีงบน้อยที่สุดในโลกผมจำเขาได้เลยตั้งแต่เขามาหาผมนะครับผมในตอนนั้นนะฮะQ&A เคยรู้สึกท้อไหมในการทำช่องไม่ครับยังไม่รู้สึกท้อในตอนนี้นะครับแต่ว่าเคยรู้สึกท้ออยู่ตอนนั้นทำลงคลิปไปเกือบ50คลิปนะผมซับสไครต์อยู่ที่20นะฮะต้องพูดให้กำลังใจตัวเองพูดยังไงให้เป็นการให้กำลังใจตัวเองกันเหรอก็พูดหน้ากล้องครับยกมือถือขึ้นมาเปิดวิดีโออัดไว้ครับแล้วก็สวัสดีคนดูที่คิดว่าอยู่หน้ากล้องซึ่งผมก็ทำตอนนี้อยู่อันนี้ก็เป็นการให้กำลังใจอย่างนึงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อันนี้ก็เป็นกำลังใจอีกอย่างนึงนะครับผมแต่ว่ากำลังใจที่ดีที่สุดก็คือการคอมเมนต์ครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าการคอมเมนต์เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดมากเฉพาะคอมเมนต์ที่ดีนะไม่เอาคอมเมนต์ที่แบบพวกจีเนียสหรือพวกสันโดษอะไรแบบนั้นนะผมที่แบบมันด่าอะไรเรานักหนาอันนั้นก็เป็นการบั่นทอนตัวเองเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมรักการตอบคอมเมนต์นะคอมเมนต์ใครลงมาเนี่ยผมตอบหมดไม่ว่าเฉพาะจะถามกันเองหรืออะไรผมก็จะไปกดหัวใจให้ทุกคนเลยนะครับแล้วต่อไปก็เป็นคุณ JPG Gamer Caster นะครับผมชื่อนี้ต้องเป็นนักทำช่องแน่นอนแล้วนักทำ YouTube นักทำ YouTube แน่นอนนะครับผมชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ครับผมชื่อ P หรือจะเรียกว่าพุก็ได้นะครับผมนี่แต่ว่าชื่อในสังกัดผมใช้คำว่า P อายุเท่าไหร่อายุ18ปีนะครับผมอายุ18ปีเมื่อวันที่27มีนาที่ผ่านมานะครับผมเดือนมีนาเป็นเดือนเกิดผมวันที่27นะครับโอเคอาริโกโตะโกเซมัสขอบคุณครับตอนแรกผมคิดไว้ตรงนี้มันคือเป็นรูปยิ้มใช่ไหมรูปยิ้มกับหัวแต่มันไม่ใช่ครับผมมันคือการพนมมือไหว้แบบนี้นะฮะเข้าใจสรรหาคิดเนาะแล้วก็คุณเอจิเอ้ยเดี๋ยวลืม2ช่องเราต้องส่องให้ทุกคนนะใครที่มาคอมเมนต์เราต้องส่องทุกคนนะครับโอเคเฮ้ยเปิดคำถาม Q&A งับช่วงนี้ว่างมากๆเมื่อ23ชั่วโมงที่แล้วใครที่อยากจะไปร่วมนะครับผมก็ไปร่วม Q&A ได้เลยนะครับซึ่งผมก็อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนะครับผมโอเคมาปั๊บเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนเพราะว่าปิดให้เน็ตมันรีก่อนเน็ตอินเทอร์เน็ตทูลเป็นอะไรนะช่วงนี้ใครรู้ปัญหาก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะมันเป็นอะไรสมัครเน็ต10เมกนี่เหมือนได้ใช้แค่ 500K อ่ะมีคนไลค์อยู่8นะครับผมผู้ติดตามอยู่ที่222ซึ่งผมดูแล้วก็มีแต่เป็นคอมเมนต์ที่เกลียดมากนะผมคือใครรู้จักผมไหม This is very goodคิดยังไงกับนกอาปาเช่นะผมจากคุณเอจินะผมเอมิจินะครับคิดยังไงกับนกอาปาเช่ก็ไม่รู้สินกอาปาเช่เป็นยังไงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเสิร์ชแล้วแปะรูปให้ถ้าเป็นยังไงนกอาปาเช่ถ้าไม่มีก็ไม่มีรูปแค่นั้นแหละช่องเขาก็อะไรวิดีโอเหรอ9เดือนที่แล้วทำไมไม่อัปโหลดอ่ะผมอยากดูคลิปล่าสุดอ่ะมีคลิปเดียวจะให้ผมดูอะไรเนี่ยการวาดรูปอ่ะเหรอโอเคช่องเรียวกาดนะครับผมนี่เรียวกาดนะครับหรือกาคู ตอนแรกผมคิดว่าใครนะมันจะพิมพ์แบบนี้แต่สุดท้ายก็คือกาคุงครับผมไปสืบมาแล้วเคยโดนคุณกาคุงระเบิดบ้านไหมครับก็คือมันนั่นแหละจะมาระเบิดบ้านผม สงสัยโกรธยังไม่หายนะเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะมาไม้ไหนผมก็พร้อมที่จะรับนะผมจะเตรียมสุดยอดอาวุธให้คุณเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่องเรียวกาดกันบ้างเรียวกาดนั่นคือกาคุงนั่นเองนะครับแย่บุกโลกแย่งงโง่มันขัดแย้งกันยังไงไม่รู้นะเนี่ย VR chat เจอคนหลับลืมปิดไมค์เฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวจะกลับมาดูเดี๋ยวอัดคลิปนี้7
สร็จแล้วจะกลับมาดูนี่ครับผมนี่โอเคไปคลิปต่อไปกันเลยไปคลิปต่อไปก็ไปพูดไม่ถูกดิต้องเป็นช่องต่อไปนะครับผมช่องต่อไปนะครับจากคุณวันเกมเมอร์ไทยเรดไทยสีแดงตอบมาก่อนเลย5 200ซับแล้วแจกคอมหน่อยอาจารย์ 10,000 ซับค่อยแจกนะครับผมเพราะว่าคอมตัวนี้เก็บไว้ให้ลูกค้านะครับคอมที่อัดตอนนี้ก็เป็นคอมของลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าก็ยังไม่มีคนมาซื้อนั่นแหละแต่ว่าจะเก็บไว้ให้นะครับผมคุณวันเกมเมอร์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันว่าช่องเขานั้นทำเกี่ยวกับอะไรนะครับผมป๊าบโอ้โหเปิดเข้ามาผมนี่ตักก็ตั้งอึดใจเลยอ่ะ919ซับนะครับทุกคนไม่น้อยนะโอ้โหเยอะกว่าผมอีกอะไรเนี่ยโอ้โห RV ครับขอไลฟ์สตรีม RV มีฟรีไฟด้วยฮั่นแน่เมื่อ1ปีที่แล้วนี่ไงเป็นเหตุผลที่ไม่อัปโหลดวิดีโอก็เป็นแบบนี้แหละดูแล้วเนี่ยทำไมไม่อัปโหลดอ่ะอันนี้เมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับไฮไลท์เอพิโซดที่4นะครับผม21คนดู1สัปดาห์ที่แล้วนะผมเสียดายมากช่องแบบนี้หายากแล้วเนี่ยโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการทำ Q&A นะครับผมไว้เจอกันใหม่อีก150ซับนะครับผมหรือประมาณ350ซับนะครับผมไว้เจอกันตอนนั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผมทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับที่มาคอมเมนต์ผมแล้วก็ให้กำลังใจกันเรื่อยมานะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมไหว้สัก3ทีเป็นพระเลยมั้ยเนี่ยแล้วก็ถ้ามีใครสงสัยว่าไอ้นี่มันคืออะไรนะครับก็ตอบง่ายๆเลยไอ้นี่มันคือไมโครโฟน90บาทจากคุณกาคุมนะไมโครโฟนนี่ไม่เชื่อก็เห็นไหมมันคือไมโครโฟนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพัดหน้าเสียเกณฑ์นะผมบาย